morning. Please sit down. Thank you, teacher. สวัสดีจ้านักเรียนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง passive voice แต่เป็น passive voice ในบริบทของข่าวของข่าว passive voice to understand news อย่างแรกเลยเวลาเราพูดถึง passive voice ก็ต้องนึกถึงอะไรเอ่ยนึกถึง grammar ใช่ไหมวิชาเราเป็นวิชาภาษาอังกฤษ grammar ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามเขาก็จะมี grammar ของเขามีไวยากรณ์ของเขาภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน English grammar ถ้าพูดถึง English grammar แล้วอย่างแรกเลยเราก็ต้องนึกถึงอะไรเอ่ยถ้าพูดถึง grammar พูดถึง the structure of expressions in English language structure คือโครงสร้าง expressions คือสำนวนข้อความการใช้ซึ่งในที่นี้เขาบอกว่า this includes มันก็หมายถึงโครงสร้างอะไรบ้างมีโครงสร้างของ words phrases แล้วก็มี clauses แล้วก็มี sentence มีคำมีวลีมีอนุประโยคมีประโยคถ้าพูดถึง English grammar ไวยากรณ์พูดถึง grammar เราก็ต้องรู้จักคำว่า word classesword class เราอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าที่เราใช้กันก็คือคำว่า part of speech part of speech part of speech คืออะไรเอ่ยชนิดของคำชนิดของคำในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างก็มี noun determiner pronoun มี verb มี adjective มี adverbPreposition Conjunction บรรดาเหล่านี้คือชนิดของคำเรียกว่า Part of Speech ซึ่งอีกคำหนึ่งที่เรียกก็คือ Word Classes Word Classes แล้วเขาบอกว่า Verb เป็นชนิดของคำที่มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายรองจากคำนามรองจากคำนามดังนั้นเราวันนี้เราจะมาดูเรื่องที่อยู่ใน Verb กันคำกริยาเวลามาพูดถึง verb หมายถึงอะไรบ้างแน่นอน tense ไม่พ้นแน่นอนเรื่องคำกริยาเกี่ยวข้องกับ verb อันที่สองกริยาช่วยทั้งหลาย auxiliary verb modal verb อันที่สามอาจจะพูดถึงเรื่องของ transitive verb คือ verb ที่ต้องการกรรม intransitive verb คือ verb ที่ไม่ต้องการกรรมแล้วก็ active passive voiceและที่สำคัญก็คือเมื่อพูดถึง verb ทุกตัว verb ทุกตัวจะต้องมี basic form ของมันซึ่ง basic form ของมันเราเรียกมันว่า infinitive คราวนี้มาดูว่า why do we use the passive voice คาบนี้เราจะมาสโคปเฉพาะเรื่องของ passive voice why do we use ทำไมเราถึงต้องใช้ passive voice ด้วยถ้าต้องการจะพูดถึงเรื่อง passive voice อย่างแรกเลยก็คือต้องจำเลยต้องจำว่าถ้าพูดถึง passive voice จะต้องเป็นประโยคที่มีกรรมถ้าประโยคนั้นเป็นประโยคที่ไม่มีกรรม passive voice จะไม่เกิดนั้นจึงเกิดสำนวนที่บอกว่าไม่มีกรรมจะไม่มี passive voice ยกตัวอย่างเช่น you are smart คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่ง you are smartYou เป็น subject, are เป็น verb to be, smart เป็น adjective. ดังนั้นประโยคนี้มีกรรมไหมไม่มีนั้นประโยคนี้ไม่สามารถเอามาทำเป็น passive voice ได้ยกตัวอย่างเช่นนั้นกลับมาดูว่าทำไมเราถึงใช้ passive voice กันกฎข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยที่เขาใช้ passive voice ก็คือแพรวช่วยอ่านตรงสีเหลืองๆให้คุณหน่อยเหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่หนึ่งว่าทำไมเขาถึงใช้ passive voice the object of the verb is more important the object of the verb is more important เหตุผลข้อที่หนึ่งเลยที่ใช้ passive voice ก็คือกรรมของ verb มันสำคัญกว่าประธานในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นให้ไปดูที่ประโยคที่ขีดเส้นใต้
นั่นก็คือ the police found a body in the park ตำรวจพบศพ1ศพในสวนสาธารณะดังนั้นถามว่าตำรวจพบศพตำรวจมีความสำคัญไหมในเหตุการณ์นี้ระหว่างตำรวจกับศพเราคิดว่าอันไหนสำคัญกว่ากันศพดังนั้นนี่คือหนึ่งเหตุผลทำไมเขาถึงเลือกใช้ passive voice นั่นก็คือกรรมมีความสำคัญมากกว่าประธานถ้าเป็นประโยค passive voiceถูกสลับที่กันก็จะเป็น a body was found in the park ดึงกรรมขึ้นมาข้างหน้าเพราะว่ากรรมมีความสำคัญมากกว่า which one is more important อย่างที่บอกก็คือตำรวจกับศพอันไหนสำคัญมากกว่าศพสำคัญมากกว่าดังนั้นจึงเกิดประโยคบอกว่า a body was found in the park by the police by the policeไม่สำคัญสามารถละได้ไม่ต้องใส่ประโยคนี้ก็ได้ดังนั้นก็เลยเหลือแค่ a body was found in the park ศพถูกพบในสวนสาธารณะเหตุผลที่สอง we don't know who the actor is the actor คืออะไรเอ่ยผู้แสดงหรือว่าผู้กระทำใช่ไหมเหตุผลที่สองที่เขาใช้ passive voice ก็คือเราไม่รู้ว่าใครคือคนกระทำกริยาใครคือคนกระทำกริยาดังนั้นก็เลยเลือกใช้ประโยคที่เป็น passive voice ยกตัวอย่างเช่นประโยค active ที่ขีดเส้นใต้อันที่สองก็คือ someone killed John F. Kennedy in 1963มีใครก็ไม่รู้ได้ลอบสังหารใช่ไหมได้ฆ่า John F. Kennedy ในปี1963งั้นถามว่าเรารู้ไหมว่า someone นี่คือใครไม่รู้ดังนั้นจึงไม่มีความสำคัญนั้นประโยคนี้จึงถ้าเลือกเขียนก็ต้องเลือกเขียนให้เป็นอยู่ในรูปของ passive นั่นก็คือ John F. Kennedy was killed in 1963เนื่องจากว่าเรายังจับไม่ได้หรือยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่า John F. Kennedy นี่คือเหตุผลอันที่สองก็คือเราไม่รู้ว่าคนกระทำกริยานั้นคือใครต่อไปเหตุผลอันที่3ที่เราเลือกใช้ passive voice นี่นะเหตุผลที่3คืออะไรจ๊ะ The actor is obvious so you don't need to say it The actor is obvious so you don't need to say it เขาบอกว่าเหตุผลอันที่3ก็คือผู้กระทำกริยาเราสามารถสังเกตหรือว่ารู้ได้ชัดว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอนดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงยกตัวอย่างเช่นประโยคที่ขีดเส้นใต้เขาบอกว่า people speak English in many countries คนพูดภาษาอังกฤษนั้นมีใครบ้างที่พูดภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นคนคงไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมที่จะพูดภาษาอังกฤษดังนั้นก็ต้องเป็นคนดังนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนพูดภาษาอังกฤษนั่นก็คือมนุษย์เราแน่นอนดังนั้นเป็นประธานที่เรารู้เราเห็นชัดเจนว่าเป็นคนทำกริยาพูดเองดังนั้นประธานจึงไม่มีความสำคัญจึงละไว้ได้ในฐานที่เข้าใจเพราะเรารู้ว่าคือใครนั้นจึงกลายเป็นประโยค passive ที่เขาเลือกใช้ก็คือ English is spoken in many countries ภาษาอังกฤษถูกพูดในประเทศหลายๆประเทศนี่คือเหตุผลอันที่3ต่อไปเหตุผลอันที่4ที่เขาใช้ passive voice มีผู้ You don't want to say who the actor isYou don't want to say who the actor is. เราไม่อยากจะพูดถึงว่าคนที่กระทำกริยานั้นคือใครยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่า unfortunately John didn't finish the report on time สมมุติว่าจอห์นเป็นเพื่อนของเราสมมุติว่าจอห์นเป็นเพื่อนของเราไม่มีใครอยากจะไปประจานจอห์นใช่ไหมว่าจอห์นทำงานไม่เสร็จใช่ป่าวดังนั้นเราต้องการที่จะบอกแค่การกระทำว่ารายงานถูกทำไม่เสร็จแต่เราไม่อยากไปประจานหรือไม่อยากไปบอกว่าจอนเป็นคนทำงานไม่เสร็จนั่นคือเหตุผลอันที่4ว่าทำไมถึงเลือกใช้ passive voice ก็คือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการพูดถึงตัวกระทำกริยานั้นประโยคนี้ passive ก็เลยเป็นเหมือนประโยคแรกก็คือ unfortunately the report wasn't finished on time เป็นเน้นที่การที่บอกว่ารายงานทำไม่เสร็จ
ให้มันตรงเวลาตรงเวลาอันนั้นคือ4เหตุผลหลักอันนี้คือตัวอย่างที่จะเห็นอีกอันนึงที่ชัดเจนเลยให้ดูที่บทสนทนา A กับ B บทสนทนานี้คงเคยเห็นและใช้กันบ่อย A เขาบอกว่า When were you born คุณเกิดเมื่อไหร่ B บอกว่า I was born in 1978เกิดในปี1978ลักษณะประโยคแบบนี้มันถูกละในฐานที่เข้าใจใช่ไหมว่าใครเป็นคนทำให้เราเกิดคุณแม่นะดังนั้นไม่จำเป็นต้องบอกว่าแม่ทำให้เธอทำให้ฉันเกิดนั้นลักษณะการใช้อยู่ในรูปของ passive voice ประโยค A ประโยค B แต่ไม่ใช่การตอบประโยค A ประโยค B เห็นชัดเจนว่าเขาใช้อยู่ในรูป passive voice โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ต่อจากเหตุผลอันที่4ก็คือเราเหตุผลอันที่3และอันที่4ก็คือเราละไว้ในฐานที่เข้าใจเรารู้ว่าใครเป็นคนกระทำกริยาทำให้เกิดทุกคนเกิดจากคุณแม่หมดใช่ไหมดังนั้นเราจะไม่มีการเน้นว่าแม่เป็นคนทำให้เราเกิดเพราะทุกคนเกิดจากคุณแม่นั้นเราถึงละประธานไว้นั้นจึงเลือกใช้การใช้ passive voice นั่นก็คือคุณเกิดเมื่อไหร่คุณเกิดที่ไหนไม่ต้องบอกว่าแม่ทำให้คุณเกิดเมื่อไหร่แม่ทำให้คุณเกิดที่ไหนนั้นเป็นการใช้ passive voice ไม่ได้หมายความว่าตามกฎที่หนึ่งไม่ได้หมายความว่า your mother is not importantไม่ได้หมายความว่าคุณแม่ไม่สำคัญนะถึงเลือกแบบว่ากฎข้อที่หนึ่งว่าคุณแม่ไม่สำคัญก็เลยละไว้ไม่ใช่หรือกฎข้อที่สามก็คือเป็นเพราะว่า the actor is obvious so we don't need to say it เป็นเพราะว่าคุณแม่เรารู้ว่าแม่เป็นคนทำให้เราเกิดมาดังนั้นเราจึงไม่พูดถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่ไม่สำคัญแต่เรารู้ว่าคนที่เป็นคนทำให้เราเกิดมาคุณแม่ดังนั้นเขาถึงละประธานก็เลยกรรมมีความสำคัญเลยเลือกใช้ประโยค passive voice ที่ต้องจำก็คืออันที่หนึ่งจ้าจ๋าอ่านข้อที่หนึ่งให้คุณหน่อยค่ะ you can only use the passive voice with transitive transitive verbsTransitive verbs such as eat, throw, and read are followed by a direct object. เขาบอกว่าไงเอ่ยเขาบอกว่าคุณสามารถใช้ passive voice กับ verb ที่ transitive verb คือ verb ที่ต้องการกล่าวเท่านั้น onlyคุณสามารถใช้ passive voice กับ verb ที่ต้องการกรรมเท่านั้น verb ที่ต้องการกรรมเราเรียกว่า transitive verb verb ที่ต้องการกรรมยกตัวอย่างเช่นอะไรนะมี eat กินเวลาเราใช้คำว่า eat ก็ต้องบอกว่ากินอะไรฉันกินกินอะไรนั้นต้องเป็น verb ที่ต้องการกรรม verb ที่ต้องการกรรมอันที่สอง you can eat something throw something read something อย่างเงี้ยคือตัวอย่างของที่ต่อไปน้ำหวานอ่าน intransitive verb intransitive verb such as happen, come, and die are not followed by a direct object ขอบคุณค่ะ transitive verb มี in มี transitive verb ก็ต้องมี intransitive verb นั้นเขาบอกว่า passive voice จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีกรรมถ้า verb นั้นไม่ใช่ verb transitive verb คือ verb ที่ต้องการกรรมมี verb ที่ต้องการกรรมก็ต้องมี verb ที่ไม่ต้องการกรรมถ้าใช้ happen come die ซึ่งเป็น verb ที่ไม่ต้องการกรรมจะไม่สามารถใช้กับ passive voice ได้คราวนี้มาดู passive form การมาทำให้มันเกิด form เป็น passive ทำยังไงเอ่ยรูปแบบของการใช้ passive voice อย่างที่บอกจำไว้เสมอว่าไม่มีกรรม passive voice ไม่เกิดไม่มีกรรมไม่มี passive voiceเริ่มต้นที่ประโยคที่เป็น active ในที่นี้ก็หมายถึงประธานเป็นคนกระทำกริยาเองแล้วเกิดกรรมนั้น s บวก v บวก o เป็นโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่ใช้ทำ passive voice วิธีการทำ passive ง่ายมากสลับที่ก่อนเลยเอากรรม
กลับมาอยู่ที่ตำแหน่งของประธานเอาประธานกลับไปอยู่ในตำแหน่งของกรรมโดยมีการใช้อะไรตัว preposition คำว่า by ในการวางไว้ข้างหน้าเสร็จ verb ตัว verb ของมันถูกเอามาทำเป็น verb ช่องที่3ที่เรียกว่า past participle verb ช่องที่3แต่มีกฎเพิ่มมาอีกนิดนึงนั่นก็คือถ้าจะใช้ passive ต้องเป็น form ของ verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3verb to be บวกด้วย verb ช่องที่3ตัว verb ในประโยค active ถูกเอามาเปลี่ยนเป็น verb 3เรียบร้อยแล้วนั้นข้างหน้า verb 3เป็นกฎเลยก็คือต้องการ verb to be อยู่ข้างหน้างั้นวิธีการเปลี่ยนง่ายมากเปลี่ยนแค่ตัว verb to be งั้นเลือกใช้ verb to be ให้ถูกตาม tense ในแต่ละประโยค verb to be มีอะไรบ้างถ้าพูดถึง verb to be verb to be มีอะไรบ้างมี verb ทุกตัวต้องเริ่มต้นด้วยตัว basic form ของมันนั่นคือinfinitive งั้น verb to be ก็มี infinitive นั่นคือ be ถ้าจะใช้เป็น present ให้เลือกใช้ is ถ้าใช้เป็น past was were และ verb ช่องที่3ก็คือคำว่า been แต่มีปัญหานิดนึงนั่นก็คือตัวแรกเลยคือคำว่า be ตัวสุดท้ายเลยคำว่า been ไม่สามารถใช้โดดๆได้ต้องมีverb อีกชนิดหนึ่งมาวางไว้ข้างหน้ามันถึงจะใช้ตัว verb be กับ been ได้ข้างหน้า be ต้องมี verb ช่วยอยู่ auxiliary verb หรือไม่ก็ modal verb วางอยู่ถึงจะใช้ตัว be ได้ส่วน been อยู่ๆใช้ I been เลยไม่ได้ข้างหน้า been ต้องมี verb to have เมื่อไหร่ก็ตามพูด verb ต้องมี infinitive มี basic form basic form ของ verb to have ก็คือ have ถ้าเป็น he she it ใช้has ถ้าเป็น present ถ้าเป็น I you we they ถ้าเป็น present ใช้ have verb 2 verb 3ใช้ had อันนี้คือ form ของ passive ง่ายมากถัดไปถึงเวลาของการทดสอบจากโครงสร้างเมื่อกี้พี่บอกใช่เปล่านั่นก็คือสลับที่ประธานมาอยู่ข้างหลังกรรมมาอยู่ข้างหน้าเสร็จแล้วเอา verb เปลี่ยนเป็นverb 3 วาง verb to be ไว้ข้างหน้าด้วย verb to be จะใช้ตัวไหนจะใช้ be is am are was were been ขึ้นอยู่กับ tense ในประโยค active ว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนถ้าเป็น present ให้เลือกใช้ is am are ถ้าเป็น past was were ถ้าจะเลือกใช้ be ต้องมี verb ช่วยอยู่ข้างหน้าถ้าจะเลือกใช้ been ต้องมี verb to have อยู่ข้างหน้าดังนั้นมี6ข้อ6คนแน่นอนคนที่1ผู้โชคดีจ๋าเลยเนาะน่าฝึกข้อ1เขียนด้านโน้นจ้ะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเขียนใส่ข้อ1มี he เนี่ยมี he เป็นอะไรเอ่ย he เป็นประธาน the car เป็นกรรมประธานกรรมอย่างแรกเลยก็คือประธานกับกรรมต้องสลับที่กันเสร็จแล้ว didn't fix tense อะไรเอ่ย past simple past simple ดังนั้นตัว fix ถูกเปลี่ยนเป็นช่อง3แน่นอนนั้น past simple ควรจะเลือกใช้อะไรระหว่าง be is am are was were been was ในที่นี้เป็นประโยคปฏิเสธก็ต้องเป็น wasn't fix ช่อง3คือเติมED ดีด็อกสวยๆ by him โอเคทำไมถึงเปลี่ยนเป็น him ล่ะสำหรับประโยคแบบนี้ต้องมีการระวังใช่ไหมมันสลับที่ก็จริงแต่ว่ากรรมถูกไปอยู่ในตำแหน่งของประธานงั้นถ้าเป็นพวก pronoun อย่างเช่น I you we they he she it I you we they he she it กรรมของ I คืออะไรเอ่ย มีกรรมของ you you ฮะ you นั่น adjective นะ you กรรมของ we our ก็เป็น adjective เหมือนกันอันนี้ต้องการกรรมus กรรมของ they them กรรมของ he him กรร
กามของชี่ her กามของ it it ดังนั้นจะมีปัญหาเฉพาะตัว pronoun พวกนี้ที่ทำหน้าที่เป็น subject กับ object เนื่องจากว่าเวลามันสลับที่กันแล้วต้องถูกเปลี่ยนหน้าที่ดังนั้นอย่าลืมเปลี่ยนด้วยอย่างเช่นในที่นี้ he เป็นประธานมันต้องถูกสลับตำแหน่งไปอยู่ที่กรรมนั้นก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นกรรมด้วยอยู่ในรูปของกรรมด้วยดังนั้นก็เลยกลายเป็น by him ต่อไปจ้าจ้าข้อ2ไม่ต้องลอกโจทย์นะประธานคืออะไรเอ่ยประโยคที่2 the police กรรม the town ดังนั้นสลับที่กันใช่ไหม the town ไปอยู่ที่ policeThe police มาอยู่ที่ the town ส่วนตัว protect เป็น verb อะไรเป็น tense อะไรเอ่ย present simple present simple งั้นตัว protect ต้องถูกเปลี่ยนเป็นช่อง3งั้น verb to be ตัวไหนที่เป็นของ present ที่ต้องเลือกมาใช้นั่นก็คือ is am are ดังนั้น the town เป็นเอกพจน์ก็เลยเลือกใช้ is เพื่อนทำถูกเปล่าถูกโอเคต่อไปข้อ3ใครดีเอ่ยข้อ3น้ำหวานน้ำหวานปากกาอยู่ที่หน้ากระดานจ้ะข้อ3ประธานคืออะไรเอ่ย Mary's uncle กัมเฮออย่าลืมนะคำว่าเฮอมาจากตำแหน่งกรรมพอเปลี่ยนไปอยู่ในตำแหน่งประธานต้องให้อยู่ในรูปของประธานด้วยโพนาวที่อยู่ในรูปของประธานสลับที่ rest ed tense อะไรเอ่ย past simple งั้นถ้า past simple ปุ๊บเลือกใช้ verb to be ตัวไหน was กับ were นั้น she ใช้ was หรือ were was ก็เป็น she was rest ช่อง3คุณลุงของแมรี่เป็นคนเลี้ยงดูเธอในเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งนั้นเพื่อนเขียน she was raised in a small town by อะไรเอ่ย Mary's uncle สำหรับประโยคนี้มีข้อมูลที่ต้องระวังเพิ่มอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวคำนามหลักขึ้นต้นอย่างเช่นคำว่าในที่นี้อย่างเช่นคำว่า Mary ใช่เปล่างั้นตัวหลังเป็นตัว pronoun ที่ใช้แทนอ้างถึง Mary เมื่อไหร่ก็ตามถูกสลับที่กันตัวที่เป็นคำนามหลักต้องมาอยู่ที่ข้างหน้างั้นในที่นี้ตรงนี้ต้องถูกเปลี่ยนเป็นMary was raised in a small town by ตัวนี้เปลี่ยนเป็น her uncle ใช้ตัวนามหลักในการขึ้นต้นใช้ตัวนามหลักในการขึ้นต้นต่อไปข้อ4ได้ทำทุกคนแน่นอนแพรวหัวหน้าห้องข้อ4ประธานคืออะไรเอ่ยข้อ4 someone กรรมคือ disbuilding แน่นอนสลับกันแน่นอนใช่ไหมสลับที่ประธานกรรม pensed tense อะไรเอ่ย past simple ดังนั้นเลือกใช้ was กับ were disbuilding กี่ตึกตึกเดียวงั้นใช้ wasSomeone ชี้เฉพาะรู้ไหมรู้ไหมว่าเป็นใครไม่รู้ดังนั้นใส่วงเล็บคล่อมซะได้ละได้ในฐานที่เข้าใจต่อไปข้อ5ข้อ5ตันน้อยข้อ5
ต่อไปข้อ5ประธานคืออะไรเอ่ยอเล็กซานเดอร์เฟลมิงกรรมล่ะเพนิซิลิน discover เป็น tense อะไร passive simple verb to be ที่เลือกใช้ was were ในที่นี้เพนิซิลินเป็นเอกพจน์ดังนั้นเลือกใช้ was โอเคต่อไปข้อ6นี้นะข้อ6ประธานคืออะไรเอ่ย some students กรรม grammar เป็น tense อะไรเอ่ยข้อนี้ข้อ6 present simple จากโจทย์ข้อ1ถึงข้อ6เป็น tense อะไรกับอะไร present simple กับ past simple วิธีการใช้เปรียบเทียบกันstudy tense อะไรนะ present simple นี้นะเลือกใช้ verb to be ตัวไหนเอ่ย present simple ผิดลบแปลงลบกระดานมี เลือกใช้ is am are นะเป็น grammar is studied onThe internet by some students. Nowadays อยู่ข้างหน้าเลย nowadays. ก็ nowadays สามารถอยู่ข้างหน้าได้เหมือนเดิมแล้วตัวนี้เป็นตัว g เล็กหรือไม่ก็เอามาอยู่ตรงท้ายได้เป็น now a days นี้ก็ได้เลือกเอาอันไหนก็ได้อยู่ข้างหน้าอ่ะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างอย่างที่บอกว่าวันนี้เราเรียนเรื่อง passive voice ในข่าวงั้นที่สำคัญที่สุดเลยก็ต้องรู้ว่า what is news ข่าวคืออะไรแล้วพอพูดถึงข่าวปุ๊บก็ต้องพูดถึงคำว่ามีเดียมีเดียแปลว่าอะไรเอ่ยสื่อสื่อในที่นี้คิดว่ามาจากที่ไหนบ้างมีอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์ newspaper วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ที่สำคัญคือ where does news come from ข่าวน่าจะมาจากที่ไหนบ้างแหล่งที่มาจากที่ไหนบ้างคิดว่ามาจากแหล่งที่ไหนบ้างถึงเขาเอามาเขียนข่าวเยอะแยะแพรวคิดว่าไงจ๊ะมาจากครามคืออาจจะเป็นข่าวที่มาจากเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นเขามาเขียนใช่ไหมจ๊ะข่าวบันเทิงข่าวบันเทิงภาษาอังกฤษว่า entertainment แก้มคิดว่าข่าวมาจากข่าวกีฬาสปอร์ตใช่ไหมน้ำหวานข่าวสิเราสนใจก็คืออย่างเช่น interest human interest ใช่ไหมแล้วนี่นะศาสนาศาสนา religion ศาสนาได้ทุกศาสนาเลยเนาะได้ทุกศาสนาเลยนั้นแหล่งที่มาของข่าวที่สำคัญก็คือต้องรู้ว่าข่าวเนี่ยที่เขาเอามาเขียนเนี่ยมันมาจากแหล่งที่มาไหนบ้าง where does news come fromจากแหล่งที่มาไหนบ้างอันที่หนึ่งก็คือ literature and drama อาจจะเป็นเรื่องของอะไรวรรณคดีพวกละครการแสดงทั้งหลาย crime อาชญากรรม conflicts ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศใช่ไหมเขาเอามาเขียนข่าวได้ disaster and tragedy ภัยพิบัติภัยธรรมชาติหรือว่าโศกนาฏกรรมทั้งหลายเขาก็มาเขียนเป็นข่าวได้ progress and developmentความก้าวหน้าของประเทศที่กำลังพัฒนาการพัฒนาประเทศอะไรก็ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้หมดเลยนอกประเทศได้หมด
มันนี่การเงินเรื่องเศรษฐกิจ religion ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามก็มาเขียนเป็นข่าวได้เหมือนกัน famous people บุคคลสำคัญ health เรื่องสุขภาพก็มาเขียนได้ weather ภูมิอากาศสภาพอากาศพยากรณ์อากาศได้หมด food and drink อาหารและเครื่องดื่มก็มาเขียนเป็นข่าวได้เหมือนกัน entertainment สิ่งบันเทิงความบันเทิงทั้งหลาย sport กีฬา human interestความสนใจของพวกเราทั้งหลายก็อาจจะมีคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับข่าวขึ้นมางั้นพวกนี้คือแหล่งที่มาของข่าวแหล่งที่มาของข่าวคราวนี้มาดูว่า passive voice ในข่าวเป็นยังไงอย่างแรกเลยก็คือต้องมาทำความเข้าใจว่าข่าวมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้ว passive voice สำคัญกับข่าวสัมพันธ์กับข่าวอย่างไร relatedto the news มันสัมพันธ์กันยังไงที่ครูยกตัวอย่างมาขอดึงหมวดที่เป็น crime investigation การสืบสวนสอบสวนในเรื่องของคดีอาชญากรรมเนาะเอาข่าวมามาดูข่าวที่1ข่าวที่1หาคนอ่านแต่น้อยอ่านให้ฟังหน่อยนะจ๊ะอ่านตั้งแต่หัวข้อเลยBank robbery at ABC National Bank. 100,000 baht was stolen. The police were called to the ABC National Bank yesterday. Bank was robbed at 1 p.m. 100,000 baht was stolen. No customers were hurt, but one robber was shot by the police. ไปให้ฟังหน่อยได้ไหมข่าวว่าไงเอ่ย Bank robbery. Robbery แปลว่าการปล้นการจี้ปล้นปล้นที่ไหนเอ่ยธนาคารที่มีชื่อว่า ABC National Bank เกิดอะไรขึ้นเอ่ย เงิน 100,000 บาทถูกขโมยไปแล้วก็ตำก็เขาก็เรียกตำรวจมาตำรวจถูกเรียกมาที่เมื่อวานนี้ธนาคารถูกปล้นไปเท่าไหร่เมื่อไหร่ปล้นไปตอน1 p.m. บ่ายโมงแล้วจำนวนเงินจำนวนเงิน 100,000 บาทถูกขโมยไปแต่ว่าไม่มีลูกค้าบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีแล้วก็มีคนขโมยคนหนึ่งถูกยิงไปโดยตำรวจ โดยตำรวจโอเคต่อไปข่าวที่2ข่าวที่2มีผู้ The bank robber has not been found many cluesWere left at the bank. รายฟังหน่อยก็ขโมยไม่โดนที่ปล้นธนาคารเจอตัวยังไม่ถูกพบใช่ไหมแล้วก็มีเบาะแสมากร่องรอยมากมายที่ธนาคารที่ถูกทิ้งไว้ที่ธนาคารต่อไปข่าวที่3โอ้ผู้โชคดีน้ำหวานยาวเนาะเห็นบ้าง No bad customer was hurt. Were hurt. Several. Several customers were interviewed about the robbery. Robbery.Officer. When he tried to leave the bank. Okay. Try to leave the bank. เดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนช่วยอ่านแปลให้ครูฟังหน่อยได้ไหมจ๊ะใช่
ตั้งแต่หัวข้อเลย No bank customer were hurt ไม่มีลูกค้าในแบงค์ได้รับบาดเจ็บไม่มีลูกค้าในธนาคารที่ได้รับบาดเจ็บเลย Several customers Several แปลว่าหลากหลายหลายคนลูกค้าหลายคนถูกสัมภาษณ์ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับการปล้นในครั้งนี้มีลูกค้ากี่คนเอ่ยที่อยู่ในธนาคารมีลูกค้า13คนอยู่ในธนาคารณตอนนั้นที่มีการที่มีการปล้นพวกเขาทำตาม follow คือทำตามทำตามคำสั่ง instruction คือคำสั่งคำสั่งของใครของโจรที่มาปล้นแล้วก็อะไร dropto the ground ต้องนอนต้องนอนที่พื้นแต่ว่าอะไรเอ่ย no customers were hurt in the robbery แต่ว่าก็ไม่มีลูกค้าได้รับบาดเจ็บไม่มีลูกค้าได้รับบาดเจ็บเลยแต่ว่าอะไร one robber แต่ว่ามีโจร1คนถูก was shot ถูกยิงถูกยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเขาหนีออกจากแบงค์ thank you หนีนาถัดไปต้อง the robber the robber was hit the robber was hit by one bullet but the escape with he escaped with the other robber they drove away in a black truck some of the customer were interviewed on TV about the robberyThey were happy to be alive after the terrible experience. ประโยคสุดท้าย When the robber was shot, I screamed. แปลช่วยแปล The robber was hit by one bullet. เมื่อกี้บอกว่ามีโจร1คนถูกยิงโดยตำรวจใช่ไหมในขณะที่เขากำลังจะหลบหนีออกจากธนาคารใช่เปล่านั้นโจรคนนั้นถูกยิงโดยกระสุน bullet กี่นัดเอ่ย one bullet 1นัด they drove away in a black truck หลังจากนั้นพวกเขาก็อะไรคนที่เหลือขับรถหนีใช่ไหมโดยการใช้ black truck รถบรรทุกสีดำเขาบอกว่ามีลูกค้าบางคนถูกมีการอะไรได้รับการสัมภาษณ์ใช่ไหมทางโทรทัศน์เกี่ยวข้องกับการปล้นครั้งนี้แต่พวกเขายังไงเอ่ย day คือ customers ลูกค้าแต่ลูกค้าก็ดีใจมีความสุขดีใจที่มีชีวิตรอดอยู่ใช่ไหมหลังจากที่เกิดThis terrible experience ประสบการณ์ที่ในครั้งนี้ประโยคสุดท้ายคือตอนที่มีคนเขาให้สัมภาษณ์เขาโค้ดมาเขาบอกว่าตอนที่โจรถูกยิงฉันสกรีมร้องกรี๊ดนะร้องตะโกนต่อไปข่าวถัดไปไอซ์Clues are being investigated. Fingerprints were found at the bank. Many clues were left at the bank. The most important clues are fingerprints of the robbers. The fingerprints were found on the desk, on the doors, and on the gun. Two guns were left at the bank as the robbers.Escaped in a car. One robber was shot, and the blood he left on the floor is another important clue. The fingerprint and the blood are being studied by police investigators. Ice หมดแรง Ice หมดแรงแปลด้วยหัวข้อคืออะไรเอ่ยข่าวนี้กำลังถูกอะไรอยู่ investigated
สืบสวนสอบสวนอยู่ fingerprints คืออะไรปลายนิ้วมือ were found at the bank ถูกพบที่ธนาคารแล้วไงต่อบอดแสทั้งหลายถูกหมดแรงหมดแรงให้คนในแรงเพื่อนๆไอส่วนแรงบอดแสทั้งหลายถูกทิ้งไว้ข้างในแบงค์เออในในที่ธนาคารสิ่งที่สำคัญที่สุดในบอดแสบอดแสบอดแสที่สำคัญที่สุดเลยก็คือลายนิ้วมือใช่ไหมของโจรโอเคลายนิ้วมือถูกพบที่ไหนบ้างพบบนโต๊ะบนตรงประตูแล้วก็ตรงปืนปืนสองกระบอกถูกทิ้งไว้ที่แบงค์ที่ธนาคารโจรก็หนีไปบนรถของเขาโอเคแล้วก็โจรคนหนึ่งถูกยิงเลือดของเขาจะเป็นลงบนพื้นของธนาคารถือว่าเป็นโดยโดย police investigators คือหน่วยสอบสวนของตำรวจเจ้าหน้าที่สอบสวนของตำรวจหมดแรงไอซ์หมดแรงอ้าวข่าวต่อไปข่าวต่อไปจ้าจ้าIdentified yet. The video is being analyzed by the police. If you have any information, แปลให้ดูไว้ค่ะโจรได้จับในวิดีโอมีการอะไรนะถูกจับแบบไหนถูกจับภาพจับภาพในวิดีโอนี่เจอกล้องใช่ไหมได้เห็นไหมในกล้องของนะคะ securityกล้องรักษาความปลอดภัยกล้องรักษาความปลอดภัยแล้วก็โดนที่อยู่ในก็ซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมเพราะนั่นคือหัวข้อข่าวข่าวก็จะเหมือนกันนั่นก็คือโจรนะตำรวจจับภาพในกล้องของธนาคารไม่ได้เบ่งบอกบ่งชี้ยังบอกยังชี้ไม่ได้แล้วก็กำลังวิดีโอนั้นกำลังถูกวิเคราะห์อยู่ใช่ไหมโดยตำรวจโดยตำรวจนะ ถ้าเกิดใครมีเบาะแสบอกอะไรก็แจ้งได้ใช่ไหมโอเคข่าวนี้คราวนี้มาดู the passive is used when the subject is unknown or not important ใช่ไหมสังเกตเห็นในข่าวเมื่อกี้ว่าจะไม่มีเวลาเขาใช้ passive voice สังเกตบ้างไหมเนี่ยหรืออ่านอย่างเดียว สังเกตอย่างเช่นคำว่า the bank was robbed ที่เขาใช้ไปธนาคารถูกปล้นอันนี้เขาจะไม่ได้บอกว่า who did it ถ้าเขาใช้แบบนี้ก็แสดงว่าธนาคารถูกปล้นก็ยังไม่รู้ยังหาเบาะแสไม่ได้ว่าใครเป็นคนปล้นดังนั้นก็เลยยังไม่ได้ระบุว่าใครปล้นนั้นให้เขียนใช้ประโยคเขาใช้ประโยคในข่าวว่าธนาคารถูกปล้นเท่านั้นเองเพราะว่าไม่รู้ว่าใครปล้นต่อไปประโยคนึง many clues were found มันไม่สำคัญเนอะว่าใครเป็นคนเจอร่องรอยแต่ที่สำคัญคือร่องรอยจำนวนมากถูกพบที่ธนาคารดังนั้นทั้งสองประโยคนี้ทำให้เราเห็นว่า the focus is on the object การเน้นไปอยู่ที่ตัวกรรมเน้นอยู่ที่ตัวกรรมคราวนี้มาทวนอีกทีนึงนั่นก็คือทำไมเราถึงใช้ passive voice นะมีทั้งหมด4กฎใช่ไหมกฎที่1คือ the object of the verb is more important ซึ่งแปลว่ากรรมของกริยาสำคัญมากกว่าโอเคกฎข้อที่2เหตุผลข้อที่2ทำไมถึงใช้ passive voice we don't know who the actor is หมายถึงเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเหตุผลอันที่3ทำไมถึงใช้ passive voice The answer is obvious so you don't need to say it หมายถึงเราสามารถเห็นว่าใครคือ
คือผู้กระทำของกริยาใช่ป่ะเห็นได้ชัดดังนั้นก็เลยไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงเหตุผลอันที่4ทำไมถึงใช้ passive voice you don't want to say who the actor is คุณไม่ต้องกล่าวถึงอย่างเช่นแบบไม่อยากไปประจานจอนใช่ไหมว่าจอนทำงานไม่เสร็จก็เลยละไม่ได้ฐานที่เข้าใจไม่เป็นไรหรอกว่าใครทำงานไม่เสร็จแค่สรุปว่ารายงานมันทำไม่เสร็จทันเวลาตรงเวลาแค่นั้นเองอันนี้คือ4กฎคราวนี้กลับมาดูที่ข่าวอีกรอบนึงซึ่งตอนนี้มีใบงาน5เป็นเหมือนข่าวเมื่อกี้เลยโจทย์คืออะไร Now read the newspaper again and find the passive voice sentences ข่าวเมื่อกี้กลับอ่านอีกรอบนึงลองขีดเส้นใต้ลองหาข่าวที่1ดูที่ข่าวที่1เลย Bank robbery at ABC National Bank ให้เวลา30 วิขีดเส้นใต้เลยตรงไหนบ้างที่อยู่ในรูปของ passive voice ตรงไหนบ้างที่อยู่ในรูปของ passive voice หาครบยังเอาข่าวที่1ก่อนมีใครไม่เสร็จอีกไหมข่าวที่1ยกมือข่าวที่1เสร็จยังมาดูซิว่ามีอะไรบ้างตรงกันหรือเปล่าจุดที่1คืออะไรเอ่ยจุดที่1คือนู่นเลย was stolen ใช่ป่ะ was stolen ตัวที่1ตัวที่2คือ were called อันที่3 was robbed อันที่4 was stolen อันที่5were hurt และอันที่6 was shot ลืมอันนึงนะ was stolen ต่อไปข่าวที่2 2บรรทัดเองหาพร้อมกันได้เลยเจอตรงไหนบ้าง has not been found กับ were left ต่อไปข่าวที่3 no bank customers were hurt ไม่มีลูกค้าคนไหนของธนาคารที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าทำตามคำสั่งใช่ไหมสั่งให้นอนก็นอนสั่งให้ทำอะไรก็ทำอย่าต่อสู้ไม่งั้นเป็นภัยถึงชีวิตแล้วก็มีการเรียกลูกค้าไปสัมภาษณ์ถึงว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรขึ้นมีใครเห็นอะไรบ้างใช่ไหมเสร็จไหมเจอตรงไหนบ้างมี were hurt มี were interviewed เจอตรงไหนอีกไหมWere hurt อีกรอบหนึ่ง Was shot Was hit Were interviewed แล้วก็ Was shot มันทัดสุดท้ายเจอเหมือนกันเปล่าทันไหมทัน ต่อไปข่าวถัดไป Clues are being investigated ไหนทดสอบหน่อย Are being investigated เป็น passive voice ที่อยู่ในรูป tense อะไรare being investigated present continuous นี่เจอกี่ที่ที่เป็น passive มีตัวแรกเลยใช่ไหม are being investigated were found were left บรรทัดที่4 were found ถัดไปอีก2บรรทัด were left อีก2บรรทัดWas shot Samantat Are being studied ถัดไปเจอตรงไหนบ้างน่าจะทำเสร็จแล้วมั้งเนี่ย Were caught Was filmed Were filmedHave not been identified. Is being analyzed. หมดแล้วนะเรื่อง passive voice ที่อยู่ในข่าวงั้นคาบหน้าผู้เอาข่าวจากหนังสือพิมพ์จริงให้ทำในห้องนะให้ทำในห้องอ้าวสรุปเลยที่สำคัญเลยของการเรียนในวันนี้นั่นก็คือ4เหตุผลใช่ไหมสี่เหตุผลเลยมีอะไรบ้างนะจำได้ไหม
จดไว้ใช่เปล่าจำได้เปล่าอ้าวทีละคนทีละคน the object of the the object object of the verb is more important แปลว่าอะไรเอ่ยกดข้อที่หนึ่งเพื่อนบอกว่าอะไรนะ the object of the verb is more important เหตุผลอันที่หนึ่งที่เราใช้ passive voice ก็คือกรรมของ verb มันสำคัญมากกว่าอ้าวกดข้อที่เหตุผลข้อที่สองมีผู้เหตุผลที่สองคือ we don't know who the actor is คือไม่รู้ว่าใครกระทำไม่รู้ว่าใครคือผู้กระทำเอาถัดไป is เหตุผลนั้นที่สามทำไมถึงใช้ passive voice the actor is obvious so you don't need to say the object is obvious so you don't need to say it you don't need to say it ดังนั้นแปลว่ารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนกระทำรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนกระทำก็เลยไม่ต้องพูดถึงเหตุผลอันที่สี่จ้าจ้า you don't want to say who the actor is คือเราไม่ต้องการที่จะบอกว่าใครเป็นคนกลางใช่ไม่ต้องการประจานจอนใช่ไหมว่าจอนทำรายงานไม่เสร็จโอเคอันนี้คือในคาบนี้สรุปก็คือมีทั้งหมด4เหตุผลใช่ไหมว่าทำไมเราถึงใช้ passive voice นั้นอย่างที่บอกว่าคราวหน้าคาบหน้าเราจะมาฝึกปฏิบัติการโดยการใช้หนังสือพิมพ์ฉบับจริงมาอ่านดูซิว่าจะหา passive voice ในข่าวเจอหรือเปล่าโอเคหัวหน้าแพร่บอกห้อง Stand up please. Thank you.